คยได้ยินใช่ไหมครับอุคหิตเป็นเรื่องสำคัญของพระมากเลยนะถ้าผมไปอยู่ที่ไหนนะผมสอนเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดมีพระโลเลทั้งรูปหนึ่งในวัดนะพากันลำบากกันทั้งวัดพระโลเลคืออะไรพระไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับไปหาจับของก่อนที่จะรับประเคนหาจัดยกย้ายอ่ะเช่นพระบางรูปมีน้ำใจมากเห็นโยมแบกหม้อใหญ่ใช่ไหมแหมโยมช่วยเองอยากจะมาจัดการช่วยเข็นรถที่เขาเห็นรถหม้อเรียบร้อยเลยนะครับหม้อข้าวนั้นพระอดฉันทั้งวัดนะอ้าวที่บาลีก็หิตนิดนึงนะครับมันมี2คําที่ต้องเรียนรู้อุคหิตหรือถ้าเกิดบาลีคืออุคหิตตกะอุคหิตเนี่ยพูดแบบไทยๆนะพระบาลีคืออุคหิตตกะนะครับกับอีกคํานึงคือคําว่าทุรุปจินนะอุคหิตกับทุรุปจินนะอุคหิตคืออะไรถ้าแปลตามศัพท์แปลว่าของที่ถูกถือเอาไม่ดีหรือของที่พระหยิบเอาไม่ดีนะครับหมายถึงของที่ภิกษุหยิบเอาเองโดยไม่ได้รับประเคนก่อนกรณีเป็นกาลิกนะแล้วพระไปหยิบเอาเองก่อนเลยโดยที่รับประเคนนะครับของนั้นฉันไม่ได้แล้วนะครับแม้จะมารับประเคนทีหลังก็ไม่สมควรแก่ภิกษุทุกรูปอยู่ดีเห็นไหมถึงแม้มารับประเคนใหม่ก็ไม่ควรแก่พระทุกรูปด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะรูปนั้นนะเลยบอกว่าถ้าเกิดมีรูปไหนเป็นอย่างนี้ทั้งรูปนึงเนี่ยลำบากนะครับแล้วผมเห็นใจโยมด้วยนะนึกออกไหมถ้าเกิดโยมอุตส่าห์ทำแกงหม้อนี้มาแบบโหตื่นแต่เช้ามืดตีสามมาทำอะแล้วพระดันฉันแกงนั้นไม่ได้เพราะพระรูปนี้จะยังไงเนี่ยต้องให้เนรฉันอย่างเดียวอะเนนไม่มีปัญหานะครับเนนฉันได้อุคหิตไม่เกี่ยวกับเนนอุคหิตเนี่ยต้องมีกรณีอย่างนี้นะยกย้ายเลยมีการทำให้ของนั้นเคลื่อนถึงจะเป็นอุคหิตถ้าทุรุปจินนะมันจะเบากว่าทุรุปจินนะแปลว่าประพฤติไม่ดีนะครับหมายถึงกรณีไปถูกต้องของที่ยังไม่รับประเคนเหมือนกันนั่นแหละแต่แค่ไปแตะเฉยๆถ้าอุคหิตเนี่ยคือเหมือนการไปยกย้ายไปเคลื่อนย้ายไปอะไรมันอะแต่ถ้าทุรุปจินนะแค่ไปแตะนิดเดียวเช่นอะไรเห็นเนนต้มว่าต้มอยู่เงี้ยเปิดฝาดูสักหน่อยดิสุกจังมือบอลนะเรียบร้อยเลยทุรุปจินนะแต่ถ้าทุรุปจินนะมันจะเบากว่าตรงที่ว่าไม่ควรเฉพาะพระรูปนั้นรูปอื่นยังฉันได้อยู่แบบนี้นะครับก็จำสองศัพท์นี้ไว้นะวันนี้อุคหิตกับทุรุปจินนะอุคหิตถ้าทำแล้วไม่ควรแก่พระทุกรูปถ้าทุรุปจินนะไม่ควรเฉพาะรูปที่ทำ